สวัสดีครับรายการ Pattern of Life วันนี้นะครับจะมาพูดถึงคุณจิรนันท์นะครับเขาเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนศาสนาหรือยังไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่า Miracle ของเขาก็คือการที่เขาได้มาเจอศาสนาคริสต์นะครับซึ่งต้องเข้าความแบบว่าตอนเด็กๆนั้นเขานับถือศาสนาอะไรแล้วครอบครัวเขานับถือศาสนาอะไรนะครับก็ต้องมาขอถามก่อนว่าตอนที่เกิดมาแล้วเธอนับถือศาสนาอะไรในฝั่งประชาชนเธออะไรพุทธเหตุผลที่เธอเป็นพุทธเพราะว่าครอบครัวเป็นพุทธมาตั้งแต่แรกแล้วที่พ่อแม่เป็นพุทธก็เพราะว่าปู่ย่าตายายเป็นพุทธเพราะเราอยู่ในประเทศไทยนะฮะเราก็จะเป็นพุทธกันทั้งนั้นแหละครับคราวนี้เธอเป็นพุทธมาแต่พ่อแม่เนี่ยส่งไปเรียนโรงเรียนคริสต์แล้วเธอไปเรียนโรงเรียนคริสต์เธอก็ต้องปลูกฝังเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ละรวมทั้งเพื่อนที่มาเรียนครูผู้สอนศาสนาก็จะปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับเธอคราวนี้แล้วเธอมาพบมิราเคิลของเธอได้ยังไงบ้างก็คือจริงๆแล้วหนูอ่ะคือเรียนคริสต์ตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นคริสต์มากเพราะว่าคือเวลาเข้าโบสถ์ก็จะชอบร้องเพลงนะคะคือเหมือนมันมีความสุขมันได้เข้าโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ที่บ้านเป็นพุทธมากๆเลยแล้วทีนี้ก็มาเจอเพื่อนคนนึงเขาเป็นพุทธมาก่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันหรือว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้เพื่อนคนนี้ที่เจอเนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันคือโรงเรียนคริสต์ที่เรียนด้วยกันใช่ค่ะเขาเคยเป็นพุทธมาก่อนแล้วไงต่อแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่คือไม่เหมือนกับตอนนี้เลยค่ะเขาเป็นเมื่อก่อนจะแบบขี้เกียจเกเรคือนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเรียนไม่ค่อยเก่งอะไรค่ะแต่ตอนนี้คือเขาเปลี่ยนแบบจากคนใจร้อนก็ใจเย็นไปเลยแล้วก็ดูขยันขึ้นนะคะคือเธอจะบอกว่าเขาเปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นคริสต์เนี่ยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วกันแต่ผมประเมินว่านะการที่เธอไปเรียนโรงเรียนคริสต์เธอย่อมจะถูกปลูกฝังความเชื่อในศาสนาคริสต์อยู่แล้วมันก็เป็นไปได้ที่เธอเป็นพุทธแล้วเธอไปเรียนโรงเรียนคริสต์ก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปเป็นศาสนาคริสต์ความเชื่อของเธอก็คือการย้ายไปเป็นคริสต์แล้วเนี่ยมันน่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นถูกป่ะแต่ว่าเราก็ต้องนึกในมุมกลับว่ามันมีไหมคนที่เป็นพุทธแล้วไปอยู่คิดชีวิตไม่ดีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่นี่เธอกำลังพูดถึงเฉพาะเรื่องของเธอกับเพื่อนเธอเท่านั้นอ่ะโอเคเพื่อนมีชีวิตดีขึ้นแล้วเธอคิดยังไงบ้างคือหนูเป็นคนพุทธแล้วหนูก็คิดว่าหนูชอบในสิ่งที่คิดเขาทำคือการภาวนาการร้องเพลงสรรเสริญการอธิษฐานค่ะแล้วก็บางทีก็ได้ไปเข้าโบสถ์อะค่ะแล้วก็ชอบเหมือนเราคิดว่าถ้าเราเป็นคริสต์เราน่าจะทำอะไรให้มันดีเพราะเราชอบอะชอบเราชอบที่เขาเป็นคริสต์ศาสนาเราก็น่าจะทำตัวดีได้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธแล้วดีไม่ได้แต่เพียงเราชอบแบบเราชอบทำเราก็เลยอยากจะทำมันค่ะใช่แล้วเราคิดว่าทำได้ดีแล้วก่อนหน้านั้นที่เธอยังเป็นพุทธอยู่ตอนเด็กๆนั้นเธอเป็นพุทธแล้วเธอทำอะไรที่มันเป็นพุทธบ้างไหมก็ที่บ้านจะเคร่งพุทธเหมือนกันค่ะก็จะไปแม่ก็จะพาไปบวชอย่างนี้ก็มีค่ะแต่บางทีเราก็หนูก็แบบบางทีเราทำได้ไม่เต็มที่อะค่ะเพราะมันต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิต้องทำหลายอย่างแต่เธอชอบคิดมากกว่าเธอก็เลยทำมันได้แม้จะใช้เวลาอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อจุดผ่านของเธอก็คือตอนนั้นก็มีเพื่อนให้พระคัมภีร์มาก็บอกว่ายังไม่ต้องมาเปิดใจก็ได้ก็ลองดูก่อนว่าคือยังไม่ต้องเชื่อหรอกไม่ต้องเชื่อค่ะก็ลองดูนะลองพิสูจน์ดูถามว่าคัมภีร์ก็ได้ถามอะไรก็ได้ว่าเราอยากรู้อะไรก็ลองถามคัมภีร์ก็จะตอบหนูก็ไม่รู้หนูก็ลองแบบตั้งใจเพราะเพื่อนบอกให้ถามอย่างจริงใจจริงๆอะไรเงี้ยก็ตั้งใจก็ลองถามคัมภีร์ถามว่าถ้าหนูเชื่อจะรับเชื่อจากพระเยซูรับเชื่อพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะช่วยหนูไหมจะช่วยหนูให้พ้นจากความบาปจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ถามจริงๆเลยแล้วก็ลองเปิดพระคัมภีร์ลองเปิดดูหน้าหนึ่งเปิดสุ่มหน้าคือมันมีหลายหน้าเธอก็เลยไปเปิดมาอยู่หน้าหนึ่งแล้วพบว่าก็คือคำนั้นประโยคนั้นก็จะเขียนว่าจงไว้วางใจในพระเจ้าแล้วคำว่าจงไว้วางใจในพระเจ้ามีทุกหน้าของหนังสือเล่มนี้ไม่ค่ะไม่ถูกหน้าไม่ถูกหน้าถึงว่ามีอยู่หลายหน้าก็คือหนูก็ลองเปิดแล้วหนูก็อ่านนี่ก็อึ้งเหมือนกันแต่ว่า
ก็ลองเปิดดูมันก็ไม่มีอะค่ะอ๋อก็มีเฉพาะบางหน้าแล้วเธอก็ไปเปิดเจอพอดีเหมือนกับพระเจ้ามาตอบว่าสิ่งที่คุณยังคลางแคลงใจอยู่เนี่ยคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในท่านก่อนในพระองค์ก่อนใช่ไหมท่านถึงจะช่วยเหลืออันนี้อันนี้คือสิ่งแรกใช่ไหมที่เธอได้ประสบพบเจอจากศาสนาคริสต์และอะไรยังมีปฏิหารเลยก็มีอันนี้คือปฏิหารแรกมิราเคิลของเธอเลยว่าเธอถามแล้วก็ตอบกลับมาโอเคก็เลยเปิดใจว่าเธอเชื่อแล้วเธอเชื่อยังเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นเชื่อแล้วก็แปลว่าเปิดใจรับแล้วแล้วมันมีสิ่งปฏิหารอะไรไหมก็มีครั้งหนึ่งที่ปวดท้องมากๆคือเหมือนอาหารเป็นพิษแล้วแบบมันทั้งอาเจียนทั้งถ่ายท้องทั้งทุกอย่างอะแล้วมันต้องใช้เวลานานคือหนูเคยเป็นแล้วมันต้องเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วทีเป็นตอนอยู่หอแล้วก็คือมันไม่ไหวแล้วนั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ไม่ไหวแล้วคือขดตัวก้มแบบไม่ไหวแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแบบอธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าคือหนูไม่ไหวแล้วขอพระองค์ทรงช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออธิษฐานในพระนามพระเยซูค่ะก็แล้วอาการก็คือดีขึ้นตอนนั้นเลยค่ะคือมันหลังจากที่เราขดอย่างเงี้ยก็ค่อย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 ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งมันก็หายแล้วก็ไปนอนพักเงี้ยคือมันหายปวดท้องตอนนั้นเลยโอเคนี่เรื่องที่สองมิราเคิลอีกแล้วมีอีกไหมเรื่องที่สามเรื่องที่สี่ยังไม่ประสบพบเจอไม่มีแบบอย่างนี้แต่ว่าหนูคิดว่าท่านอยู่กับเธอตลอดไปคือถ้าเราเชื่อพระองค์อะค่ะหนูว่าเราคือเชื่ออย่างสุดใจเชื่ออย่างจริงๆพระองค์ก็ช่วยนะช่วยแนวจริงของแม่คนที่เขาจะแบบรอเปรียบเหมือนเป็นลูกของพระองค์แล้วปัจจุบันนี้เธอได้ไปเปลี่ยนศาสนาหรือยังยังค่ะก็ยังเปลี่ยนอีกยังเพราะว่าเขายังไม่เชื่อในพระองค์เชื่อค่ะแต่ว่าคือการเปลี่ยนศาสนาคือมันก็เรื่องใหญ่แล้วทีนี้หนูก็ไม่กล้าบอกแม่แต่ว่าหนูก็เหมือนกับว่าคือถามกับทางคนที่เขาเป็นคริสเตียนเขาก็จะบอกว่าถ้าเรารับเชื่อเราต้องไปทำบัพติศมาซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอยากจะทำเมื่อไหร่คือแค่รับเชื่อคือเราก็ได้เป็นคริสเตียนแล้วอะค่ะแล้วถ้าทำบัพติศมาก็คือเป็นขั้นต่อไปที่จะเป็นการประกาศจริงๆว่าเราใช่แล้วใช่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวผมเองผมก็มีประสบการณ์ทั้งด้านพุทธและทางด้านคริสต์นะครับแต่ถามว่าผมเองเคยมีเพื่อนทางด้านศาสนาคริสต์ไหมก็มีเยอะคือเนื่องจากว่าทางบ้านผมฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคริสเลยเป็นคริสแบบตัวแม่เลยก็ให้ผมอะไรอ่ะได้รู้จักกับศาสนาคริสมาแล้วผมก็เคยขอท่านหลายครั้งนะอันนี้ถ้าเกิดพูดจริงๆก็ขอหลายครั้งแล้วก็แต่ละครั้งที่ขอเนี่ยก็ส่วนมากจะได้เช่นกันแต่ปัจจุบันผมก็ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่นะฮะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคริสเพียงแค่ว่าก็มันเป็นความเชื่อนะใครที่ยังไม่เคยเจอก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าหรือว่างมงายอะไรเงี้ยฮะส่วนคนที่เจอเขาก็จะมีความเชื่ออย่างสุดใจปกติผมก็เคยเจอสิ่งปฏิหารพวกนี้เพิ่งเกิดจากการขอพรที่ผมขอเนี่ยผมก็ได้เช่นกันเหมือนกับที่เธอขอเธอก็ได้แต่ทั้งเธอและผมก็ยังคงอยู่ในศาสนาพุทธอยู่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใดๆนะซึ่งไอการจะเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะและนี่ก็คือมิราเคิลออฟไลฟ์ของนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับ